ม่คือสิ่งที่ตันเห็นตอนแรกคือตันเห็นเขาวิ่งมาแล้วตำรวจก็ตะโกนว่า stop เออแล้วเขาก็วิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วก็อยู่ดีๆก็อีกทางนึงก็มีรถตำรวจมาดักแล้วตำรวจอีกฝั่งนึงก็มาพอดีแล้วสิ่งที่เขาทำอย่างแรกเลยก็คือถอดเสื้อแล้วก็ยอมร้อยแล้วพอถึงเวลากินข้าวเย้เย้วันนี้ทั้งวันว้าวนี่น่าดูดีเลยน่ารักมากเลยอ่ะโอเคครับเป็นการกินข้าวที่มีวิวให้ดูด้วยเชิฟโอ้โหเชิฟมีธงแคนาดาด้วยบรรยากาศดีกินอร่อยโอเคนี่แหละบ้านพักสไตล์ Vancouver เราไปดูตลาดตรงนั้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่มาชิวๆในสวนสาธารณะบ้างนะโชคดีมากเลยที่ว่ามาเจอดอกอะไรก็ไม่รู้นะเป็นดอกไม้สีออกชมพูเหมือนซากุระเลยไม่รู้ใช่หรือเปล่าก็เลยต้องวิ่งเข้าไปถ่ายกันซะหน่อยเขาบอกว่าโชคดีครับที่เรามาช่วงนี้อีก 2-3 วันนึงก็จะร่วงหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้ดอกไม้ออกเยอะมากครับนี่ก็สวยสวยจริงๆบรรยากาศที่นี่ก็รีแลกซ์ครับอ๋อนี่ครับประวัติ Before the Lagoon was lost โอ้บรรยากาศเล็กที่นี่บรรยากาศเล็กที่นี่สวยงามมากครับรอบๆเล็กก็จะมีแนวปั่นจักรยานแนวเล่นรถระเบียดแยกกันเลยดีจังแล้วก็มีนกบินผ่านไปตะกี้นะครับบินใกล้มากมันชื่อสแตนเลย์พาร์คไม่ใช่ลอสลากูนไม่ตรงนี้คือลอสลากูนอ๋อตรงนี้คือลอสลากูนตรงนี้เรียกว่าสแตนเลย์พาร์คครับผมสแตนเลย์พาร์คนี่เราเพิ่งได้ข้อมูลมาครับสแตนเลย์พาร์คนี่ใหญ่กว่าเซ็นทรัลพาร์คที่นิวยอร์กครับแต่ว่าคนออกแบบคนเดียวกันที่เห็นนี่คือส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งฮะเข้าไปได้อีกเยอะเลยแล้วมีหลายลากูนปรับเล่นก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ Public Market ครับอยู่ในแวนคูเวอร์ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อากาศมา10องศาครับนี่มาเดินเล่นในเมืองนะครับมาชมเมืองกันมีเพลงให้ดนตรีมาเล่นเพลงโชว์เพราะมากเลยเข้ากับบรรยากาศเหงาๆ
Topic Market นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นครับมีทั้งของสดนะฮะของที่ระลึกของชำร่วยมีท่าเรือมีนกมีปลาให้เลือกกินแล้วก็มีทัวร์ชมประวัตินั่งเรือชมเมืองข้ามไปที่เกาะนู่นนะครับที่บ้านเราก็คล้ายๆนี่เลยแถววังหลังท่าพระจันทร์มีเรือข้ามแม่น้ำข้ามฟากอะไรใช่อ่ะใช่ดิก็มีตลาดนะว่าเราก็มีพระ ที่ท่าพระจันทร์เนี่ยมาแล้วมีของกุ้งของกินนะฮะมีอะไรหลายๆอย่างบรรยากาศดีครับสินค้าที่นี่ก็จะเป็นคุณตาบ้านเราไม่จะสวยๆไปอีกแบบตอนนี้เราอยู่ที่ Chisano Island นะครับใช่สิคิสซาลาโนคิสอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวขึ้นในวิดีโอนะฮะวันนี้ฝนตกออกมาถ่ายรูปกันถ่ายวิดีโอเล่นๆกันอ๋อผิดด้านเราเคยชินตอนนี้เราอยู่ในย่านแกสทาวน์นะครับมีสิ่งที่เป็นโลโก้ของที่นี่เลยก็คือนาฬิกาไอ้น้ำครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่านาฬิกาไอ้น้ำเป็นยังไงวันนี้นี่ฝนตกเราก็ไม่หยุดเที่ยวนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงนาฬิกาไอ้น้ำเลยมาหยุดติดที่ร้านอะไรนี้ก็ไม่รู้ฮัสสันเฮาส์นะครับผมเกิดเหตุการณ์ครับมีคนวิ่งราวครับตำรวจก็มาจับทันทีเลยครับวิ่งหนีไปไหนไม่ได้ด้วยเพราะว่าที่นี่น่าจะมีกล้องทุกมุมอ่ะวิ่งมาเยอะก็จับตรงนี้เลยโอ้โหรวดเร็วมากต้องระวังมากๆนะครับ
นี่ถามพี่คนนี้นะฮะเขาก็บอกว่าที่นี่ปกติเงียบมากเพิ่งมาเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับงงเลยไม่คือสิ่งที่ตันเห็นนะตอนแรกคือตันเห็นเขาวิ่งมาแล้วตำรวจก็ตะโกนว่าสต็อปแล้วเขาก็วิ่งไปแล้วก็อยู่ดีๆก็อีกทางนึงก็มีรถตำรวจมาดักแล้วตำรวจอีกฝั่งนึงก็มาพอดีแล้วสิ่งที่เขาทำอย่างแรกเลยก็คือถอดเสื้อแล้วก็ยอมเย้ yeah, love ใช่ตรงนั้นตำรวจเลยขึ้นวิ่งจนวิ่งขโมยLet me do it again, you don't. Hey, what's your name? Let me say it again, you don't. Let me do it again, you don't. Let me do it again, you don't.ดังแล้วจะดังแล้วข้างบนนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยโดนจับไปปรับทัศนคติตรงนั้นแล้วเรียบร้อยครับครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนแล้ว2ทุ่มนะครับวันนี้ก็เที่ยวเมืองแวนคูเวอร์ทิ้งขยะฮะที่นี่ทิ้งขยะนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องเปิดเป็นด้วยใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถังขยะไม่ใช่ถังขยะให้หลอกมาให้จะได้เดินของกันต่อโอเคโอเควันนี้ก็ได้เที่ยวเห็นเมืองแวนคูเวอร์บางส่วนนะในแบบฝนตกแล้วก็แบบแอคชั่นด้วยแล้วก็มีแอคชั่นด้วยมีแอคชั่นที่หาไม่เจอไม่ได้ง่ายๆนะครับคนเป็นอะไรอ่ะนกตีกันแอคชั่นตอนนี้กลายเป็นคนเกตการแบบเขาเป็นมารยาทถ้าคนมารอก่อนถ้าเป็นคนมารอแล้วเขาจะมักจะให้สวยจ้ะสวยไหมถามคนดูเลยอ่ะถามคนดูสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยจ้าวันนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะต้องบินกลับประเทศไทยวันนี้ไม่มีอะไรมากฮะเที่ยวชมเมืองแวนคูเวอร์แล้วเดี๋ยวเราจะบินตอนประมาณที่2นะครับเที่ยงคืนไอ้2ครับเดี๋ยวว่าจะไปถึงไทยประมาณเที่ยงของอีก2วันถัดไปโอเคไปเที่ยวเมืองกันฝนไม่ตกแล้ววันนี้ไปแล้วก็มาอยู่ที่ Stanley Park นะครับแล้วก็ไปชม Lion Gate Lion Gate Bridge นะครับ
ป็นสะพานให้ครับสะพานแขวนก็มาที่จุดชมวิวนะฮะโอ้ที่นี่นี่มีการดูแลรักษาอย่างดีเลยต้นไม้ป่าลำธารผาหินสำหรับปีนเขาเรียกได้ว่าเขาดูแลดีอ่ะที่จอดรถนะครับคนพิการก็จะต้องมีบัตรสำหรับคนพิการถึงจะจอดได้นะครับเยี่ยมเลยก็เป็นทางเดินรอบสแตนเลย์พาร์คนะครับสแตนลีย์ข้างบนนี้ก็สะพานไลออนเกตครับต้องเดินมานะฮะถึงจะถ่ายรูปมุมนี้ได้โอเคจอดรถอยู่ตรงนู้นยิ่งห่างออกไปไกลหน่อยก็จะมีทางเดินแล้วก็ทางปั่นจักรยานแล้วก็ปั่นจักรยานกันว่าถ้าเดินรอบนี้นี่น่าจะมีเป็นวันนะเนี่ยใหญ่มากที่สุดท้ายของเราแล้วครับที่จะอยู่ที่แวนคูเวอร์นะฮะหลังจากนี้เราจะไปที่สนามบินแล้วก็จะบินกลับประเทศไทยแล้วนะฮะโอ้ยคิดถึงบ้านมากเลยก็อย่างที่บอกครับที่นี่มีทุกอย่างจริงๆอยากออกไปเอาท์ดอร์ก็ขับออกนอกเมืองไปนิดเดียวขึ้นเขามีลำธงลำธารมีสกีอยากออกทะเลก็ที่นี่ออกทะเลได้เลยนะกิจกรรมมีครบเลยที่นี่ถือว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะครับเอาบ๊ายบายผู้ชมหน่อย yeah. อยากฝากอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเห็นหิมะกับตาตัวเองแล้วก็เป็นหิมะจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบหนาวมากตอนแรกก็จินตนาการว่าลบ 17 ลบ 18มันจะแบบขนาดไหนอะไรอย่างนี้ที่จริงแล้วหนาวมากแต่ว่าต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่าช่วยชีวิตพวกเราไว้มากขนาดเพื่อนตาลตกเล็กหลุยส์ยังแบบยังโอเคดังนั้นทุกคนสามารถช็อปไปใส่ได้แน่นอนค่ะแต่ที่สำคัญนะคะก็ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณแนทขอบคุณพี่ไผ่ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะเป็นทริปที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นทริปยาวมากครั้งแรกเลยแล้วก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับรถเที่ยวกันเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็คอยช่วยเหลือขอบคุณพี่ไผ่ที่ยกกระเป๋าให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณรูปสวยๆด้วยนะคะหวังว่าทริปหน้าเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมเตรียมอาหารไทยมากินด้วยนะอย่างที่บอกครับขอบคุณนะฮะอมอลเล่วิตามินซีนะครับขอบคุณคอเรียนะครับครีมทาผิวนะที่ทำให้ผิวเราไม่แห้งตลอดทั้งทริปครับขายตรงครับผมขอบคุณ S360 ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะทำให้เราหุ่นดีขนาดจะกลับแล้วเรายังหุ่นดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ S360 นะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับ